คนจึงหันไปหาหมอดูเมื่อมีปัญหาเมื่อคนเรามีปัญหาเขาต้องการเล่าให้ใครคนหนึ่งฟังและเมื่อคนฟังเขาก็รู้สึกว่าปัญหาของเขาเบาบางลงดังนั้นคนที่ไปหาหมอดูคือคนที่เขาคิดว่าหมอดูฟังเขาและเห็นใจเขาจึงรู้สึกว่าหมอดูได้ช่วยแก้ปัญหาของเขาแล้วแต่ในพระคัมภีร์ดาเนียลไม่ได้ฟังกษัตริย์ด้วยความเห็นใจแต่ได้ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นตรงไปตรงมาตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราทุกคนมีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่เล่าปัญหาให้เราฟังขอให้เราฟังเขาด้วยความอดทนและภาวนาให้พระเจ้าช่วยเขาแต่เมื่อเราต้องให้คำแนะนำเขาเราต้องพูดตรงไปตรงมาเพื่อความดีของเขามิตรภาพที่จริงประกอบด้วยความจริงใจและความหวังดีเสมอพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์